โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Chilly Channel นะครับผมอยู่กันในเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาทำการดูตัวละครโรบินนะครับที่เพิ่งเข้ามาเมื่อตอนเที่ยงนี้นะครับว่าตัวละครมันเป็นยังไงความสามารถมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมาลองเล่นในโหมด Survival 100นะครับผมว่าตัวมันทำอะไรได้บ้างมีดียังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมก็มาเริ่มดูจากสเตตัสพื้นฐานของตัวละครกันเลยนะครับก็จากเท่าที่ดูอ่ะเลือดค่อนข้างเยอะนะครับเวลาที่มันบูสต์3แล้วก็ดิฟเฟนซ์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแอตแทคก็ถือว่าไม่แย่นะครับถึง 2,000 กว่านะครับผมซึ่งเป็นตัวละครสายวิ่งที่ดูแล้วน่าจะสเตตัสน่าจะสมดุลนะครับผมแล้วก็มาดูกันที่สกิล1กันเลยครับผมสกิล1นะครับเป็นระยะกลางนะครับผมเวลาใช้ก็จะสามารถผลักศัตรูให้กระเด็นออกไปได้นะครับแล้วระหว่างใช้เนี่ยก็ไม่สามารถโดนขัดได้นะครับก็คือ notify stalker ก็คือไม่สามารถทำให้แบบมันกระตุกหรือชักกระตุกนะครับผมแล้วก็ถ้าอัพถึงเวล5ก็จะมีผลในการลดความเร็วลงนะครับก็เป็นท่าที่ไว้ป้องกันธงหรือไล่คนออกจากธงนะครับส่วนท่าที่2เป็นท่าระยะไกลนะครับผมจะสร้างดาเมจหลายฮิตนะครับก็เหมือนกันครับระหว่างไล่ก็คือไม่น่าจะโดนขัดได้นะครับก็คือสเต็ปที่1ก็จะโจมตีออกไป4ครั้งต่อเนื่องนะครับดาเมจก็จะ55คูณ4ก็200กว่านะครับแล้วก็สเต็ปที่2เวลาที่ตีก็คือจะเป็นดาเมจ510ซึ่งค่อนข้างแรงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวเกมSurvival 100ก็ได้ครับว่าหน้าตาสกิลมันจะเป็นยังไงแล้วมันทำผลอะไรได้บ้างนะครับผมเรามาดูกันต่อกันที่เทรดของตัวละครตัวนี้นะครับเมื่อเราดึงธงเนี่ยครับมันจะสร้างร่างโคลนออกมา1ตัวนะครับผมแล้วไอ้ร่างโคลนตัวเนี้ยมันมีความสามารถคือมันสามารถตีปกติได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วร่างคนที่จะหายไปเมื่อถูกโจมตีในดาเมจระดับหนึ่งมันจะหายไปนะครับแล้วเมื่อศัตรูเข้ามาใกล้ร่างคนในระยะหนึ่งร่างคนจะใช้สกิล1อัตโนมัตินะครับซึ่งมันจะไม่มีผลต่อเทรดหรือว่าไม่มีผลต่อการคูลดาวน์สกิลเรานะครับคือเป็นของร่างคนเองเลยแล้วก็เมื่อร่างคนอยู่ในแอเรียของธงที่เราดึงได้นะครับก็สามารถเติมเกรดได้ด้วยแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอศัตรูยังดึงธงไม่ได้นะครับถ้าร่างคนอยู่ต้องตีให้ร่างคนให้หายไปก่อนนะครับผมเมื่อ HP มากกว่า 70% จะลดดาเมจที่รับลง 20% นะครับแล้วก็เมื่อโจมตีศัตรูสกิล1จะด้วยเมื่อโจมตีศัตรูนะครับด้วยสกิล1นะครับก็จะเพิ่มดาเมจ 30% แล้วก็เพิ่มระยะในการผักกระเด็น 50% นะเอาไว้แบบเพื่อเข้าไปดึงธงเลยนะฮะแล้วเมื่อดึงธงได้นะครับ HP บวก 15% แล้วยังไม่พอเพิ่มทีมบูสต์อีก 5% ครับแล้วก็เมื่อทีมเรามีธงน้อยกว่าฝั่งศัตรูครับคูลดาวน์สกิล1เร็วขึ้นอีก 50% คือเหมือนคีย์หลักจะเน้นให้เราผักศัตรูนะฮะให้ตบศัตรูกระเด็นออกไปนะครับคือเน้นป่วนเลยครับแล้วก็เมื่อบูสต์เทรดก็คือพลังมากกว่า 97% ก็คือป้องกันผลหยุดชะงักนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันใน Survival 100นะครับผมไปเลยโอเคครับก็มาอยู่กันในหน้าของ Survival 100แล้วนะครับผมก็อัตเรทในการสุ่มก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้จะบอกว่าเกลือก็ไม่เกลือมากผมก็สเต็ป3สเต็ป4อ่ะครับ50เพชรอ่ะครับค่อยออกนะครับผมเพราะว่ามันเหมือนมันอัตราการออก 20% นะครับการันตีซีดาว1ตัวถ้าเป็นตัวสเต็ปก็มีโอกาสที่จะออกง่ายครับแต่ผมสุ่มมาแค่1ก๊อปปี้นะครับก็ใครอยากไปสุ่มเพิ่มก็ลองดูได้ครับผมแต่รู้สึก 30-40 เพชรถ้าเกิดใครได้ก็ถือว่าโชคดีมากนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองสกิล1สิเป็นวงนะครับผม Normal Attack นะฮะดอดไกลอยู่นะครับผมลองสกิล2นะครับอ๋อมันผักด้วยนะครับผมฮิตสุดท้ายน่าจะแรงนะครับผมเพราะว่าทั้ง2อันเนี่ยแต่แค่สกิล1จะมีผลน็อกแบ็คนะครับแต่สกิล2เนี่ยผักศัตรูระยะไกลพอที่จะให้ศัตรูเนี่ยออกจากธงได้เลยนะครับเอาไว้แบบไล่ศัตรูเพื่อจะได้ไปดึงธงนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้เลเวล1นะครับมันอาจจะมีบางเขตที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับเพราะว่าผมมีแค่เลเวล60นะครับไม่ได้มีจนเลเวล80นะครับก็ดูท่าทางน่าจะโอเคอยู่นะครับ
ถ้าใครเป็นเมนสีเขียวก็มีไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะฮะแต่ว่าส่วนใครที่มีโอเด้งแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะฮะตัวมันก็พอเล่นได้ครับใจอยู่นะเนี่ยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูในโหมดดึงธงก่อนแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าหลังจากมันดึงธงเนี่ยมันสร้างร่างคนเป็นยังไงนะครับในโหมดนี้นะฮะมันก็จะเป็นโหมดเอาไว้สำหรับทำเซตเหรียญทำเหรียญ นะครับผมเราก็จะได้มาดูด้วยนะครับว่าเทรดของเหรียญเป็นยังไงนะฮะก็จะลองคราฟกันให้ดูนะฮะโอเคเริ่มมาถักเอาไปก่อนเอาตายเลยอันนี้เบลหนึ่งฮะนี่ครับสร้างร่างโคลนขึ้นมาด้วยเฮ้ยค่อนข้างเฟี้ยวเลยทีเดียวเจ๋งนะเนี่ยโอเคทำประตูผักแล้วก็ดึงนะฮะโอ้แต่รู้สึกว่าอันนี้ใช้สกิลหนึ่งด้วยรู้สึกว่าร่างโคลนจะมีได้แค่หนึ่งตัวนะฮะดึงธงหนึ่งแล้วก็หายนะฮะค่อนข้างดีอยู่นะครับผมแต่ต้องไปดูในเกมจริงๆนะครับว่าจะเป็นยังไงอีกทีนะครับผมได้3เหรียญนะก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นกับบอทดูนะครับผมว่าพอในเกมจริงอ่ะมันเป็นยังไงนะครับเราเล่นตัวละครโรบินนะฮะไปกันเลยโอเคครับผมก็อยู่ในด่านอาร์ลองพาร์คสเตทนะครับตอนนี้ผมอัพโรบินตัวใหม่เนี่ยเรียก60แล้วนะครับแต่สกิลยังไม่ได้อัพนะครับผมเพราะว่าเงินเหรียญเงินผมไม่พอนะฮะก็มันอยู่ในโหมด private battle นะครับก็คือเป็นโหมดที่มีแต่บอทนะครับเพราะไม่ได้สร้างห้องเล่นกับใครนะวิ่งค่อนข้างไวนะครับผมปัดไปก่อนครับวิ่งนะครับอันนี้เมื่อกี้จริงๆผมไม่จำเป็นต้องปัดก็ได้นี่หว่าตัวโคลนมันใช้สกิลให้เองผักนี้ครับผักนี้รับเลี้ยงทงก่อนเนาะมีโรเจอร์ด้วยบอดอะไรวะเนี่ยเลี้ยงทงครับเอาล่างคนมาช่วยครับปัดมันไปลูกปัดมันไปล่างคนไปแล้วดีมากครับสวยครับเลี้ยงทงก่อนครับโดนมันปาดทีเดียวตายนะฮะชิบหายละปัดปัดปัดไปปัดไปสวยครับโอ้สวยครับสวยครับเลี้ยงทงนะครับเลี้ยงทงเชี่ยเพอร์เฟคดอทเฉยเชี่ยละเชี่ยละไอโรเจอร์นี่มันไล่ไม่หยุดเลยตบแม่งดิตบแม่งดิเอ้ยอย่าเพิ่งดึงกลับบ้านเนี่ยโอ้ยออกไปออกไปดึงทองก่อนครับดึงทองก่อนเติมเกียรติด้วยนะฮะร่างโคลนเราเติมเกียรติให้ด้วยนะฮะปัดสวยงามดึงธงดึงครับดึงธงสายวิ่งไม่ได้มีไว้ฆ่านะฮะอ๋อกดจับดึงธงปุ๊บมีคนเพิ่มมันจะเปิดมันจะเป็นร่างโคลนออกมาเลยนะครับไม่จำเป็นต้องดึงจนเสร็จนะฮะแต่ลองดึงใหม่เอาดึงใหม่มันจะถือว่าเป็น2คนหรือเปล่าถือว่าเป็น2คนแปลว่าดึงโคตรไวเลยนะฮะไอ้เหี้ยค่อนข้างดีเลยเนี่ยตีไม่เข้าเลยว่ะใส่ต้องอัพเพิ่มไหมเนี่ยโอ้ยแรง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 ไปละไปละเดินธงดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วไงออกไปเออที่ไม่โดนใครเลยเฮ้ยโดนบอท50เกินไปแล้วทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วอ่ะโอ้เรียบร้อยแพ้บอท
ดึงไป8ธงนะครับน่าเศร้าใจจริงโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิดีโอFirst Look ของโรบินตัวใหม่นะฮะว่าเป็นยังไงอาจจะถูกจริตกับใครหลายๆคนหรือเปล่าหรือใครถ้าไม่ถูกจริตก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะครับแต่ผมว่าตัวละครมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะมันเหมือนเวลาเราดึงธงได้ค่อนข้างที่จะไวมากๆเลยนะอันนี้ผมยังไม่ได้อัพบูสต์ด้วยนะครับผมส่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย